ถึงเรื่องการบูลลี่บ้างนะฮะสลดเด็กสาว15ผูกคอลาโลกทิ้งจดหมายระบายเหตุถูกเพื่อนบูลลี่หน้าตาบูลลี่เนี่ยถ้าเกิดเราโดนว่าไอ้ไม่สวยไอ้ดำอย่างเงี้ยถ้าเรารู้สึกดีนั่นคือเล่นกันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาพูดเยสูงคนอื่นก็คิดว่ามันน่าจะชอบแต่จริงๆบางคนไม่ได้ชอบนะครับบางคนเขารู้สึกสูงเกินเพื่อนไปมันดูแปลกอย่างเงี้ยเขารู้สึกไม่ดีเป็นปมเขารู้สึกแย่อันนั้นคือบูลลี่ครับอันนั้นวัดจากคนโดนว่าเขาโอเคไหมถ้าไม่โอเคคือบูลลี่แต่ถ้าเกิดเขาโอเคนั่นคือการล้อเล่นสมมุติเรื่องนี้กลายเป็นตอนนี้เรามีโซเชียลมีคนนึงเข้าไปเม้นแล้วบอกอุ๊ยคนนี้บูลลี่แล้วมีการแชร์อีกว่าเนี่ยแชร์ออกไปฉากไปว่าโดนบูลลี่คนนี้โดนบูลลี่มันเหมือนเป็นการไปซ้ำเขาไหมคะถ้าเราจะวัดว่าใครโดนบูลลี่หรือเปล่าเนี่ยต้องถามเจ้าตัวว่าโอเคไหมหรือไปเตือนรับเตือนหลังไมค์ได้ว่าเอ๊ะประโยคนี้มันอาจจะแรงไปไม่รู้ว่าคนฟังเขาโอเคหรือเปล่าอันนี้คือการแก้ไขปัญหาแต่ถ้าเกิดเห็นคนเนี้ยสงสัยว่าอีกคนน่าจะโดนบูลลี่ก็ไปด่าเขาเลยไปด่ากันในโซเชียลเลยด่าไอ้นั่นอีกใช่เหมือนที่เรียกว่ารถทัวร์ลงนะครับการที่เป็นรถทัวร์ลงเนี่ยคือการบูลลี่อย่างหนึ่งนะครับไปด่าเขาไปอะไรเงี้ยนั่นแหละคือการบูลลี่นะครับอันนั้นเราไม่ควรแก้การบูลลี่โดยการบูลลี่ซ้ำซ้อนมันเป็นการพิการซ้ำซ้อนนะครับสมมุติเลยวันนี้เราโดนบูลลี่แล้วเราไม่อยากมีจุดจบที่ไม่โอเคแบบอึดอัดหรือจนต้องคิดสั้นเนี่ยเราจะรับมือกับไอ้สิ่งเหล่านี้ที่มันอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ยังไงไอ้คำบูลลี่แบบสิ่งแรกต้องทำเลยนะครับคือตั้งสติเลยเพราะคนส่วนใหญ่ที่โดนเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันครับคนปกติโดนบูลลี่โดนรู้สึกคำที่ยังไม่ชอบอ่ะมันจะต้องทุกข์ใจเสียใจโกรธเหล่านี้มันจะอารมณ์ด้านลบมันจะขึ้นนะครับถ้าเราไม่ตั้งสติเนี่ยเราอาจจะตอบสนองไปแบบที่มันทำให้เรื่องไปกันใหญ่อย่างเช่นถ้าเราหุยอ่านแล้วโกรธด่าคืนคราวนี้แหละมันก็กลายเป็นสงครามน้ำลายจากที่เราเป็นฝ่ายถูกกระทำกลายเป็นสมัครใจวิวาทสมัครใจวิวาทเสร็จเลยหรือบางทีอีกฝั่งหนึ่งเขาต้องการกระตุ้นให้เราแสดงความโกรธออกมายิ่งเข้าทางเขาหรือบางทีถ้าเกิดเราเสียใจโอ้โหทรมานทำร้ายตัวเองอาจจะเข้าทางอีกฝั่งนึงก็ได้นั้นตั้งสติก่อนเรารู้สึกแย่ไม่ใช่เรื่องผิดอย่างที่หมอบอกเสมอเจอเรื่องทำให้เสียใจก็ต้องรู้สึกแย่แล้วก็จัดการพูดคุยการสื่อสารดีๆก่อนเพราะว่าเราเจอว่าส่วนหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจจริงๆมันผ่านมาก็นึกว่ามันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมถามดีๆก่อนประโยคเนี้ยเรารู้สึกไม่ดีนะไม่ล้อเล่นประโยคนี้ได้ไหมเราเข้าใจว่าเธออาจจะอยากล้อเล่นแต่จริงๆไม่ชอบเปลี่ยนคำดีกว่า อย่างเงี้ยเจอเกินครึ่งนะครับที่สามารถที่จะเปลี่ยนแล้วสนิทกันขึ้นกว่าเดิมแล้วก็รักกันกว่าเดิมเข้าใจกันกว่าเดิมได้จากการสื่อสารนะครับแล้วปัญหามันก็จะดีขึ้นแต่ถ้าเราไปด่าไปอะไรเงี้ยมันอาจจะไปกันใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าเราถามเขาดีๆแล้วเขาไม่หยุดอ่ะมันยังเอาอีกแคปหน้าจอเก็บหลักฐานไม่โต้ตอบกดรีพอร์ตไปยังแอปพลิเคชันต่างๆในกรณีเป็นโซเชียลถ้าเป็นโรงเรียนเก็บข้อมูลแจ้งผู้ปกครองและแจ้งคุณครูนะครับเราอย่าไปกระทำบูลลี่คืนเพราะว่าเราจะกลายเป็นสมัครใจทะเลาะด้วยนะครับหลายๆครั้งให้ท่านผู้ชมลองสังเกตตัวเองนะครับว่าเราได้ระมัดระวังเรื่องการที่ไปบูลลี่คนอื่นหรือไม่หรือทำให้เขาเสียใจหรือไม่ท่านเคยพิมพ์อะไรใดๆแล้วเคยลบไหมพิมพ์เสร็จแล้วอ่านอีกทีแล้วบอกไม่ส่งดีกว่าลบแล้วไม่ส่งถ้ามีแบบนั้นถูกต้องครับแปลว่ามีการระแวดระวังมีการระมัดระวังในการที่จะทำให้คนอื่นเสียใจหรือเขาอ่านแล้วไม่พอใจอย่างนี้เป็นต้นทำมานักครั้งไม่ถ้วนพิมพ์เสร็จปั๊บอ่านอีกทีลบบางทีเป็นย่อหน้าเลยลบหมดเลยไม่ส่งนับครั้งไม่ถ้วนนะฮะที่กลัวเขารู้สึกไม่ดีทั้งที่เราไม่มีเจตนาแต่กลัวเขาเข้าใจผิดเพราะมันเป็นตัวหนังสืออันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของการเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอ๊ะส่งดีไหมว่าอย่าส่งถูกเอ๊ะเมื่อไหร่อย่าส่งเมื่อไหร่ที่เอ๊ะนิดเดียวปั๊บอย่าส่งเลยนะครับมันเกิดโทษร้ายจริงๆนะฮะ